ไอ้ปรีชยาผู้ประสบภัยหนาวทริปนิวยอร์กกระเป๋าดีเลย์ออกสนามบินตัวเปล่าอากาศลบ13กลายเป็นผู้ประสบภัยความหนาวทริปนิวยอร์กสำหรับนางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนในช่วงหน้าหนาวต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีแต่แล้วเกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อกระเป๋าเดินทางดีเลย์ไป2วันทำให้เจ้าตัวต้องทนหนาวตัวเปล่ากับเพื่อนร่วมทริปงานนี้ไอออกมาถ่ายรูปลงไอจีพร้อมเขียนแคปชั่นหล่าว่าผู้ประสบภัยหนาวและหิวมากไม่ได้มองกล้องมองของกินถูกแล้วมีเรื่องจะเล่าเธอว่าเราเก่งไม่มากับเสื้อตัวเดียวเพราะกระเป๋าดีเลย์ไป2วันใช่ยังชุดเดิมถ้าสังเกตออกจากสนามบินตัวเปล่าแบบงงๆป่วยแบบงงๆเพราะออกมาเจออากาศลบ13และฝนตกมีวันนั้นเสื้อกันหนาวไม่ใช่ของฉันยืมเขามากระเป๋าจ๋ามาเถอะขอร้องงงตัวเบามากกบเพราะไม่มีอะไรเลื่อยะยกเว้นผู้ร่วมชะตากรรมแฟชั่นอากาศหนาวฉันมาทำอะไรที่นี่มันคือเรื่องจริงรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดฉันควรอยู่ตรงไหนคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ถูกโจรแสบย่องขึ้นรถบัสขโมยของเสียหายหลายแสนคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ถูกโจรแสบย่องขึ้นรถบัสขโมยของเสียหายหลายแสนเผลอไม่ได้ทำเป็นกระบวนการโจรสมัยนี้แสบสุดๆเผลอที่เป็นไม่ได้ทรัพย์สินหายกว่าจะรู้ตัวล่าสุดคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ก็เพิ่งจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อถูกโจรย่องขึ้นรถบัสขโมยทรัพย์สินมีค่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไอโฟน14กระเป๋าบัตรเครดิตทำเอาคณะหมอลำเดือดร้อนกลางดึกจนต้องยุติการแสดงโดยแม็กณัฐนรินทร์พิธีกรปากหวานประจำวงระเบียบวาทศิลป์ได้เช็คอินเฟซบุ๊กที่บ้านหนองตาดตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเขียนข้อความอัปเดตสถานการณ์วันเกิดเรื่องว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้ขึ้นคนรถบัสทุกคันเข้าขโมยของเต้นศิลปินทั้งไอโฟน14 Pro แม็กกระเป๋าน้องเพชรยกไปหมดทั้งกุญแจเจดกระเป๋าบัตรต่างๆและอีกมากมายทำเป็นกระบวนการเลยงานนี้ขอให้เวรกรรมนำสนองมันไวๆเด้อสาธุบักซาโดซัวพร้อมตอบกลับคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าหนักกว่าใจเกินร้อยเธอทำเป็นกระบวนการเลยคนทุกเต้นที่เวลาคนขึ้นฉากมันจอบเลยตายย่านคักคนสมัยนี้ทางด้านแฟนคลับถึงกับเดือดแทนต่างคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเอาทำไมเป็นแบบนี้พอจะรู้ตัวไหมขอให้จับขโมยให้ได้สงสารทุกคนให้กำลังใจนะคะขอให้จับขโมยมารับโทษให้ได้และให้ได้ของคืนกันทุกคนนะคะตายแล้วแย่มากที่สุดโอ้ยตาเหลือตนคนเฮาเนาะมีทุกรูปแบบทำไมเมืองไทยน่ากลัวจังทุกวันนี้เลขเด็ดมาแล้วอ๋อมสกาวใจส่งต่อของขวัญปีใหม่จากลูกชายน้องจอมทับคอหวยตาลุกวาวหวังรับโชคส่งท้ายปีนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ใครหลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะได้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นและแลกของขวัญกันอีกด้วยเช่นเดียวกับดาราสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่งานนี้ได้รับของขวัญจากลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้สาวอ๋อมอวดของขวัญจากฝีมือน้องจอมทัพงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่พร้อมกับส่งต่อให้แฟนๆที่ติดตามได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีโดยระบุข้อความว่าผลงานศิลปะจอมทัพมาแย้วแวว
จอมทัพบอกมันคือของขวัญปีใหม่ครับคุณแม่เลื่อนดูนะคะ FC ทุกคนด้านชาวเน็ตและคอหวยไม่มีพลาดพากันส่งเลขเด็ดจากน้องจอมทัพซึ่งเคยให้โชคแม่นๆมาแล้วหลายต่อหลายงวดไม่ว่าจะเป็นเก่งมากครับจอมทัพสาธุจ้าพี่เห็นแล้วบังเอิญมากซื้อสลากมา2ใบเลขหน้าหลัง502ชอบเลขนี้ขอบคุณน้องจอมทัพกับแม่อ๋อมนะคะเย้ๆๆๆๆเลขเดียวกันเลยค่ะ025ข้างบนซ้ายมือเราที่มองเห็น00383และข้าง502เป็นต้นขอบคุณภาพ IG มุมสกาวใจ ขวัญอุษามณีคัมแบ็กช่อง7ขอบคุณผู้ใหญ่เอ็นดูลั่นทูเกเตอร์ฟอร์เอเวอร์เซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีขวัญอุษามณีคัมแบ็กเซ็นสัญญาช่อง7ขอบคุณผู้ใหญ่เอ็นดูลั่นทูเกเตอร์ฟอร์เอเวอร์แฟนๆรอลุ้นผลงานแรกหลังจากที่นางเอกหน้าคมขวัญอุษามณีไวทยานนท์ประกาศตัวเป็นนักแสดงอิสระไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเก่าช่อง7สีเมื่อช่วงปลายปี2561ตามที่เป็นข่าวดังล่าสุดสมการรอคอยของแฟนละครเมื่อเจ้าตัวกลับมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD อีกครั้งหลังจากทิ้งทวนงานละครเรื่องไฟหิมะเมื่อปี2562โดยขวัญเผยใจถึงการคัมแบ็กกว่ารู้สึกดีใจและอบอุ่นขอบคุณพี่ๆที่ช่องและผู้ใหญ่ที่ช่องทุกท่านที่ไม่ลืมขวัญวันที่เข้าไปทุกคนต้อนรับรักขวัญกอดกันเราไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเลยแต่เราคิดถึงกันมากกว่าเราเข้าไปแล้วเหมือนกลับบ้านเพราะว่าที่ช่อง7เหมือนบ้านหลังที่2ของขวัญบ้านหลังแรกก็คือบ้านที่ขวัญอยู่และช่อง7ก็เป็นบ้านอีกหลังของขวัญอีกอย่างคือเป็นที่ที่สร้างขวัญมาจนมีคำว่าขวัญอุษามณีมาได้เพราะผู้ใหญ่หลายๆท่านเราก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้การต้อนรับแล้วก็รับเรารับความคิดเห็นของขวัญด้วยอย่างตอนนี้เราโตมาก็ไม่ได้โฟกัสที่งานแสดงอย่างเดียวเราก็มีทำธุรกิจด้วยซึ่งทางผู้บริหารและผู้ใหญ่ก็เข้าใจช่วยในพาร์ทที่เราเป็นทั้งนักแสดงและเจ้าของธุรกิจด้วยเพราะเรามีลูกน้องหลายคนที่ต้องดูแลซึ่งตัวขวัญไม่สามารถถ่ายละครได้7วันเหมือนแต่ก่อนเราต้องเอาเวลาแบ่งทำธุรกิจของเราด้วยวันแรกที่เราออกมาจากช่องก็คือเหตุผลนี้แล้วที่ช่องให้โอกาสเราออกมาโตก่อนให้เราได้เรียนรู้เรื่องของวุฒิภาวะประสบการณ์ให้เรารู้เรื่องอื่นๆไม่อย่างนั้นขวัญก็จะรู้แค่ด้านเดียวก็คือเรื่องของละครที่ผ่านมาขวัญไลฟ์สดขายของแต่งหน้าทุกวันก็จะมีคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่ขวัญกลับไปอยู่ช่อง7ขวัญก็บอกทุกคนว่าเราจะกลับมาเจอกันที่เดิมแล้วก็หายคิดถึงขวัญหายคิดถึงช่อง7ได้เลยเพราะเราก็จะกลับไปอยู่คู่กันเป็น Together Forever เหมือนเดิมค่ะตัวขวัญเองตั้งใจทำทุกๆอย่างในช่วงชีวิตเราเพราะวันเวลามันถอยหลังกลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ขวัญเป็นนักแสดงขวัญก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในพาร์ทของนักแสดงแล้วก็ในพาร์ทที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจขอบคุณทุกคนที่ยังรอคอยและยังไม่ลืมขวัญอุษามณีแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาไลฟ์ทุกครั้งที่ไปไหนทุกคนก็จะพูดว่าอยากให้กลับมาช่อง7ที่นี่คือบ้านขวัญขอบคุณทุกคนทั้งผู้ใหญ่แฟนคลับแฟนละครที่ยังให้การต้อนรับและรอคอยในการกลับไปของขวัญกับช่อง7 HD ของเราแล้วพบกันแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆของสาวขวัญอดใจรอกันอีกนิดผลงานแรกในการคืนสู่จอช่อง7 HD อีกครั้งจะเป็นเรื่องใดเตรียมซัพพอร์ตหน้าจอได้เลยจ้า